สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอนเที่ยงถ้ามากินข้าวนะคะช่วงเที่ยงนะแวะมากินข้าวมาที่ร้านมาดูบัวนะคะเราจะมาดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงหน้ามารับประทานอาหารไหมหน้าแวะเข้ามาไหมนี่แหละค่ะบรรยากาศของร้านมาดูบัวนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะใครผ่านมาทางนี้ก็เชิญแวะเข้ามาทานอาหารนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันช่วงรออาหารกันนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะก็ผ่านมาทางนี้ก็เลยเริ่มหิวข้าวละจักรลาดการ์เด้นก็เลยแวะมาทานข้าวนะคะนี่เป็นบรรยากาศที่ร้านเพิ่งเปิดนะคะร้านกำลังเปิดนะเปิดถึงประมาณถึงเที่ยงคืนนะคะเขารับจัดสถานที่กินเลี้ยงนะคะงานวันเกิดนะคะนี่มุมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเชิญแวะมาได้เลยถ้าเป็นตอนเย็นๆเนี่ยเขาเปิดไฟแล้วในร้านจะสวยมากเลยนะคะแต่นี้เรามาตอนกลางวันเนาะร้านเพิ่งเปิดเขาเพิ่งเริ่มตั้งร้านกันนะคะนี่สงสัยเราจะเป็นเจ้าแรกที่แวะเข้ามาทานข้าวช่วงเวลาเที่ยงนี่นะคะเพราะว่าร้านเขาเพิ่งเปิดกันเป็นตอนกลางคืนก็คือสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะคะเผื่อท่านใดที่อยู่ในโคราชนะสนใจที่จะจัดงานเลี้ยงหรือว่างานวันเกิดงานแต่งงานอะไรเงี้ยจะมาใช้สถานที่ของเขานะคะก็เชิญเลยนะคะอยู่ในจังหวัดนครราชสีมานะคะเบอร์โทรที่ขึ้นให้ตามหน้าจอนี้เลยนะคะถ้าท่านสนใจมาจัดงานเลี้ยงมาเช่าสถานที่นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะแล้วก่อนที่เราจะทานข้าวดูอาหารของเขามาชิมอาหารของเขาอันนี้จักรลาดการ์เด้นก็มาหลายครั้งแล้วนะคะส่วนมากก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็จะเป็นถ่ายรูปนะคะลงในหน้า Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่วันนี้ได้มีโอกาสถ่ายวิดีโอแล้วเราก็มาชมบรรยากาศกันนะคะชมบรรยากาศกันเรื่อยรออาหารมากันนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวพาชมสถานที่ของเขาเลยค่ะกลางวันก็จะเป็นเวลาที่เงียบสงบดีมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะอากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะแต่ที่นี่ก็มีห้องแอร์นะคะมีห้องแอร์ห้องคาราโอเกะนะคะข้างในแต่เราไม่ได้เข้าไปในห้องคาราโอเกะนะคะนี่อาหารมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะเมนูแรกอันนี้เป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวนะคะมีหม้อไฟอร่อยมากเลยนะคะอาหารของเขารสชาติดีค่ะนี่นะคะเมนูแรกเมนูที่สองนี่ค่ะแกงหอยขมนี่นะคะกะทิแบบโอ้โหเข้มข้นมากเลยนะคะอันนี้ก็อร่อยมากนะคะผักเยอะดีไม่ขมนะคะนี่อาหารใช้ได้ค่ะอันนี้ตำกุ้งสดนะคะท่านผู้ชมอร่อยเหมือนกันค่ะบอกเลยว่ารสชาติดีมากแล้วก็นี่นะคะหอยนางรมวันนี้เราก็สั่งมา4เมนูนะคะเด็ดจริงๆใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้เลยนะคะตามสถานที่เบอร์โทรที่ขึ้นให้ไว้ที่หน้าจอนี้นะคะเดี๋ยวจักรลาดการ์เด้นขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ